นี้มาทำแซนด์วิชกินกันดีกว่านะก็มีขนมปังน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแล้วก็หมูยองหมูยองหมูยองแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือเตาปิ้งตรงนู้น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 ก็มาเริ่มด้วยมีน้ำขนมปังแล้วก็เอาน้ำพริกเผาทาใครๆก็ทำได้เลยเนอะแต่วันนี้มาทำกินโชว์ครับขี้เกียจทำกับข้าวตอนนี้5 โมงกว่าแล้วแหละตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่ตอนเที่ยงยังไม่ได้กินอะไรเลยไม่หิวมิเตอร์ก็ไม่กินทาเสร็จแล้วก็เอาหมูหยองโรยแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งมาโปะแบบนี้แล้วเราก็เอาไปใส่ตรงเครื่องเตาปิ้งตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวเราทำอีกคู่หนึ่งแล้วก็ปิดอบนะก็ได้2 คู่แล้วก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยก็ปิดฝาอันนี้ก็จะเห็นไฟสีแดงเห็นไหมก็ประมาณน่าจะ3-4 นาทีอ่ะไม่เกิน5 นาทีก็จะเป็นสีเขียวก็จะได้กินแล้วล่ะนะไฟเขียวแล้วถอดปลั๊กออกมีควันขมุนโฉงเปิดออกมาเย้เห็นไหมได้แล้วนี่ก็เอาใส่จานสิร้อนร้อนร้อนระวังระวังไปให้มิเตอร์ชิมนี่ค่ะง่ายง่ายขอไปมัมก่อนนะกินแซนด์วิชเสร็จแล้วมากินพายต่อดีกว่าทำไว้2 วันแล้วแช่เย็นไว้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไม่ชอบกินหวานพายช็อกโกแลตง่ายตักใส่ถ้วยชิ้นเดียว2 ชิ้นละกันกินเป็นอิ่มไปเลยไม่ต้องกินข้าว